สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอ็นกันโต้ Channel นะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะพาเพื่อนๆทำงานบน canva.com อีกแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่า EP ที่เท่าไหร่นะคะก็ลองไปไล่ๆกันดูละกันว่าคลิปนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาออกแบบลายเสื้อยืดบน canva.com นะคะใครที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าทำงานบน Photoshop ไม่เก่ง Illustrator ไม่เก่งนะคะบอกได้เลยว่า canva.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีหลายคนสนใจงานหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการทำ POD หรือว่าออกแบบตามคำสั่งซื้อพวกนี้นะคะใช้งาน canva.com ช่วยได้เยอะและดีมากปุ๋ยอยากให้ดูจนจบคลิปนะคะเพราะตอนท้ายเนี่ยเราจะเอางานอาร์ตเวิร์คที่เราออกแบบไปลงบนเสื้อม็อกอัพไปดูวิธีทำง่ายๆกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเราเข้ามาในโปรแกรม canva.com นะคะซึ่ง canva.com จะเป็นโปรแกรมการออกแบบการดีไซน์งานอาร์ตเวิร์คต่างๆโดยผ่านทางระบบออนไลน์นะคะจะไม่ใช่โปรแกรมที่ฝังในตัวเครื่องเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้นะคะ canva ปุ๋ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างซึ่งตอนนี้นะคะทาง canva เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นทดลองใช้ canva pro นะคะ1เดือนฟรีๆก็ทดลองเข้าไปใช้งานกันได้เลยบอกได้เลยว่าสามารถนำมาออกแบบชิ้นงานได้แบบหลากหลายแล้วก็คุ้มมากๆนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาคลิกตรงนี้นะคะ Custom Design เพื่อกำหนดไซส์ของ Artwork ของเราก่อนนะคะไซส์ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็น 4,500 คูณ 5,400 พิกเซลนะคะ4,500 คูณ 5,400 พิกเซลแล้วก็คลิกที่ Create New Design นะคะก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่าๆทีนี้เราจะออกแบบเสื้อยืดซึ่งปกติอุ๋ยจะออกแบบบนเสื้อที่เป็น background สีดำซะมากกว่านะคะเพราะว่าจะขายง่ายกว่าสีอื่นนะคะปุ๋ยก็จะกำหนดแบ็คกราวด์ตัวนี้เป็นสีดำไว้ก่อนนะคะจะได้ออกแบบง่ายขึ้นเนาะวันนี้นะคะจะออกแบบเป็นรูปแบบของข้อความสั้นๆเนาะเป็นวลีสั้นๆแต่ว่าในเรื่องของข้อความนะคะให้เรานำไปเช็คว่าติดcopyright หรือเปล่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก่อนนะคะไปเช็คลิขสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาออกแบบนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็วันนี้เราใช้ข้อความง่ายๆนะคะมาคลิกที่ text นะคะเพื่อกำหนดข้อความที่เราต้องการขอเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะคะเป็นอินโทรตัวนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวเราเพิ่มอิเลเมนต์เข้าไปนะคะวันนี้ก็เอาแบบเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคเปลี่ยนสีได้นะคะที่เราชอบเลยแดงสุดๆไปเลยปรับช่องว่างของตัวหนังสือได้นะคะก็มาปรับตรงนี้ letter
โอเคนะคะก็เอาประมาณนี้ละกันพอเราออกแบบงานอาร์ตเวิร์คของเราเรียบร้อยนะคะเราก็จะเซฟไฟล์ดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดเก็บเป็นสกุลไฟล์ PNG แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ Transparent Background เพราะว่าเราจะไม่เอา Background ติดมาด้วยนะคะจะเอาแค่ข้อความแล้วก็ตัวองค์ประกอบที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะโอเคเซฟเรียบร้อยพอเซฟเสร็จแล้วเราจะนำงานอาร์ตเวิร์คของเราไปลงบนเสื้อนะคะบนตัวอย่างเสื้อม็อกอัพนะง่ายนิดเดียวสามารถทำได้2วิธีนะคะคือเอาไปทำที่ Photoshop ก็ได้ใครถนัด Photoshop ก็เอาไปลงที่รูปเสื้อเปล่าๆบน Photoshop หรือสามารถทำงานเชื่อมต่อระหว่าง Canva กับอีก1โปรแกรมอีก1เว็บไซต์ได้เลยซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขาเชื่อมไว้ให้นะคะของ Smart Mockup คลิกตรงนี้นะคะตรงข้างๆดาวน์โหลดอ่ะจุด3จุดแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหาที่ชื่อว่า Smart Mockup ตรงนี้นะคะไอคอน Smart Mockup คลิกเข้าไปเขาจะถามว่าเราจะเซฟชิ้นงานนี้เลยไหมแต่ถ้าเกิดเราเซฟชิ้นงานเนี้ยมันจะมาทั้งแบ็คกราวด์ด้วยนะคะปุ๋ยก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเพราะว่าจะไปเลือกลงเฉพาะที่เป็นไฟล์ PNG ลงไปนะคะเราก็จะหาทีเชิ้ตเห็นไหมคะเขาจะมีตัวอย่างเสื้อยืดให้เราแบบเยอะมากมีทั้งเป็นแบบเฉพาะเสื้อมีนายแบบนางแบบนะคะนะมันจะมีให้ทั้งแบบฟรีนะคะหรือว่าต้องเสียตังก็มีนี่เราเลือกแบบฟรีนะคะเราก็จะเห็นหลายรูปแบบให้เราเลือกทั้งแบบมีนางแบบมีในแบบมีเสื้อที่เป็นแบบพับอยู่เป็นเสื้อแบบเบสบอลก็มีเสื้อยืดของเด็กนะคะมีหลายรูปแบบก็ลองมาเล่นกันดูนะคะเดี๋ยววันนี้ขอแบบง่ายๆละกันเอาตัวนี้นะคะเอา3ตัวเรียงเนาะนะคะเปลี่ยนสีเสื้อก่อนเพราะว่าเสื้อของเราเป็นเสื้อสีดำเขาจะมีบอกนะคะว่าเป็นเสื้อตัวที่1ที่2ที่3เป็นผนังนะสามารถเปลี่ยนได้โอเคเสื้อตัวที่2นี่เอาแบบสีไล่ๆกันแล้วกันนะคะหลังจากที่เรากำหนดสีของเสื้อตัวอย่างเรียบร้อยมาคลิกที่ Image นะคะเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์อาร์ตเวิร์คของเราขึ้นไปนะคะก็ขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ดูว่าเสื้อของเราออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะในส่วนที่เป็นคอนะคะเป็นฉลากเป็นเขาเรียกอะไรคะ neck label เนาะถ้าเราอยากเพิ่มเข้าไปก็ได้ก็ลองดูนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นตัวอย่างเสื้อนะคะที่เราออกแบบแล้วก็เอามาลงบนตัวเสื้อนะคะพอได้ชิ้นงานแบบนี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปเสนอให้กับทางลูกค้าหรือไม่ก็โพสต์ขายลงบนอินเทอร์เน็ตนะคะบนแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดนะคะอันนี้เป็นไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับงานอาร์ตเวิร์คของเราที่ออกแบบในวันนี้รวมถึงนำ
งานอาร์ตเวิร์กมาลงบนตัวเสื้อตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะไปโพสต์ขายตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าส่งไปให้ลูกค้าได้ดูนะคะว่าลายแบบนี้ออกแบบแบบนี้เป็นที่น่าพอใจไหมนะคะสำหรับงานอาร์ตเวิร์กนะคะที่เอาไปลงบนเสื้อยืดตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปเสนอลูกค้าหรือโพสต์ขายลงบนโลกออนไลน์หรือบนแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเช่นเคยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะในเรื่องของการทำงานบน canva.com มีอะไรน่าสนใจอีกเยอะมากเราจะพยายามทำเป็น EP ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ